การพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่องจากโครงการข้าวนะครับที่เขาส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยที่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าอันเนี้ยอันนี้คือข้าวที่ได้มาตรฐานจริงๆเป็นมาตรฐานระดับสากลเลยนะซึ่งเดี๋ยวมีรายงานชิ้นนี้นะครับเกี่ยวกับมาตรฐานปลอดภัยไร้สารเคมีของข้าวที่มีการผลิตกันที่พื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดตามรายงานจากคุณพัศนันชังคิดครับเขามีชีวิตอยู่บริโภคข้าวเราก็มีผู้ซื้อข้าวเราก็ดีใจครับมีสุขภาพแข็งแรงบริโภคข้าวเราก็ดีใจเราก็มีตลาดจำหน่ายให้เขาบุญทันแซงกลางเกษตรกรชุมชนบ้านหนองช้างตำบลหนองแหวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดทำนามากว่าทั้งชีวิตบอกถึงความสุขที่หันมาปลูกข้าวคุณภาพดีปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามมาตรฐาน GAP ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานและโครงการข้าวรับรองแม้ขั้นตอนการผลิตข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมแปลงก่อนปลูกการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพการดูแลเอาใจใส่นาข้าวแต่บุญทันและเกษตรกรในพื้นที่กว่า90ชีวิตก็เลือกที่จะรวมตัวเป็นกลุ่มสหกรณ์นาแปลงใหญ่เพื่อผลิตข้าวคุณภาพตามแนวทางเพราะเห็นว่าราคาดีมีตลาดในการรับซื้อที่แน่นอนกลุ่มเองก็มีกติการ่วมกันนะครับว่าจะทำข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP นะครับหลังจากนั้นก็มีการทำนายอดนะครับในกลุ่มส่วนมากจะเป็นนายอดหลังจากที่เก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวก็จะที่นี่เราจะเข้าสู่กระบวนการของสหกรณ์นะครับเพื่อรอราคาขายเราจะได้ราคาสูงจากท้องตลาดกิโลกรัมละไอตันละ200นะครับตันละ200บาททางสหกรณ์เพิ่มขึ้นให้เป็นข้าวที่ผ่านมาตรฐาน GAP ไปถึงจะได้นะครับกลุ่มเราได้ทุกคนเพราะผ่านมาตรฐาน GAPพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105รูปแบบการปลูกข้าวเป็นรูปแบบนายอดโดยสมาชิกที่จะเข้าร่วมนาแปลงใหญ่ตามมาตรฐานการปลูกข้าว GAP จะต้องมีที่นาอย่างน้อย5ไร่เนื่องจากต้องมีการตรวจประเมินความเสี่ยงจากคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยแต่ก่อนต่างคนต่างทำนะครับจะไม่คำนึงถึงมาตรฐานจะมีข้าวพันธุ์ปนเลยมีอะไรแล้วก็เพิ่มต้นทุนอย่างทำนาหวานอย่างนี้เพิ่มต้นทุนไล่ละ 3,500 ถึง 4,000 อย่างเงี้ยนะครับพอเราเข้ามาสู่กระบวนการแปลงใหญ่เราได้รับการอบรมเรียนรู้แล้วก็มีการสนับสนุนมีโรงเรียนชาวนาเราก็ได้รับความรู้เรื่องนะครับการลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ลดต้นทุนโดยการหยอดนะครับก็จะใช้ประมาณ10กิโลกรัมต่อไร่ประมาณนี้เปลือกที่ได้จากเกษตรกรจะถูกส่งไปยังโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ดจำกัดซึ่งเป็นโรงสีข้าว GMP ตามมาตรฐานที่กรมการข้าวรับรองมีการตรวจรับวัดคุณภาพมาตรฐานข้าวก่อนเข้าสู่กระบวนการสีข้าวเพื่อจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออกสู่ท้องตลาดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตัวคิวว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคพัศนันช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงาน